สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft 2ในม็อด StarCraft Evolution Complete กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งในวันนี้เราก็อยู่ในอีเวนต์แข่งขันเช่นเดิมนะ StarCraft Evolution League นะครั้งที่2นะครับรอบ32คนนะฮะโดยในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณ Rebellion นะครับเล่นเป็นโปรตอสสีแดงจากภาค2นะอยู่ฝั่งขวาบนนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับเป็นโปรตอสสีเขียวฟ้านะผมจะเรียกว่าสีเขียวไปเลยละกันนะชื่อคุณอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นภาษาเกาหลีนะครับผมอ่านไม่ออกนะฮะอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะครับเป็นโปรตอสจากภาคแรกนะฮะอยู่ในแมปอัลเซนี่ LE นะครับตาแรกนี้นะฮะเป็นแมปของภาค2นะตอนนี้ฝั่งสีเขียวลงมาวอลบ้านที่โลกราวนะพื้นที่ต่ำของตัวเองนะแต่ว่าฝั่งสีแดงอยู่บนพื้นที่สูงนะณจุดนี้นะครับผมก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตานี้เป็นโปรตอสปะทะโปรตอสนะฮะ PVP แต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เล่น Cannon Rush เหมือนคลิปก่อนหน้านะคลิปก่อนหน้ากี่คลิปก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมันจะมีอยู่คลิปนึงอ่ะที่เขาเล่น Cannon Rush กันแบบโอ้โหจบเกมไวมากนะประมาณนั้นดูทรงแล้วก็น่าจะเล่นเกมปกตินะฝั่งสีเขียวนะครับมาเปิดเบส2นะครับอันนี้อะไรเอ่ย Cyber Core นะฮะมาแล้วแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงว่ายังไงครับเบส2ยังไม่มานะฮะเอาเงินไปลงกับเกตเวย์แล้วก็ไซเบอร์คอร์ก่อนนะครับโอ้ดับเบิลเกตเวย์นะครับวอลบ้านปิดเลยนะครับเหลือแต่รูนี้นะส่วนฝั่งสีเขียวก็ยังไม่สร้างยูนิตเช่นกันนะครับรอไซเบอร์คอร์มานะตรงนี้เวฟเกตเวย์มาแล้วนะครับผมฝั่งสีแดงนะแต่ว่าไซเบอร์คอร์ยังไม่เสร็จเคเบส2ยังไม่มานะครับตรงนี้อ่ะปะทะกันเล็กน้อยนะข้างๆหอเซลนาก้านะครับยังไม่แตกนะฮะเลือดยังอยู่นะครับสีเขียวแล้วสีแดงอยู่ไหนอยู่นี่นะเลือดเต็มโลเต็มเฮ้ยเดี๋ยวนะสีแดงอย่าบอกนะว่าจะมาเปิดเบส2ตรงนี้น่าสนใจนะก็ได้อยู่นะครับจริงๆแล้วลงเลยครับวางสิฮัลโหลยังนะยังไม่ลงเบส2นะครับเอาเงินมาลงกับการพัฒนาเทรดกับกองทัพก่อนนะทวเลเคาซิลก็กำลังมานะครับตอนนี้กดเป็นอัพดับดูทวีลินพันกันอีกแล้วกดเป็นดับเบิลอะเดปต์นะฝั่งสีแดงตรงนี้ก็มีรีเซิร์ชวาร์ปเกตด้วยเช่นกันนะส่วนฝั่งสีเขียวนะครับซิงคูลาริตี้ชาร์ตกำลังมานะฮะออกดรากูนมาก่อนตัวแรกนะครับอันนี้อะไรเอ่ยเกตเวย์นะเพิ่มเติมนะครับโปรตอสภาคแรกนี่จะเป็นที่จะต้องสร้างเกตเวย์เยอะๆนะฮะช่วยกันผลิตมันไม่มีเมคานิกการวาร์ปอินยูนิตลงในอนาเขตไพลอนนะภาคแรกนะครับต้องสร้างจากตัวเกตเวย์โดยตรงนะฮะอย่างที่บอกไว้แล้วตรงนี้อเดฟไหลเข้ามาแล้ว2คนนะครับผมดากูนวิ่งตามเลยครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับอยู่ด้านล่างโปรบแตก2เรียบร้อยครับผมดากูนไล่ยิงเลยครับแยกร่างหนีตายอีกนะฮะไป1นะครับผมเหลืออีก1แล้วก็หนีออกไปได้ไปไหนก็ไม่รู้ออกมานี่นะครับมาเจอโปรบไล่ช็อตนะครับไปไหนไม่ได้นะจังหวะนี้เอาได้อยู่นะฮะมีทางออกจนได้นะครับแล้วสุดท้ายก็บึ้มนะครับไม่รอดนะฮะไปแล้วฝั่งสีแดงโอ้มาทำพร็อกซี่ด้วยนะอันนี้พร็อกซี่ไรเกตเวย์นะแต่ลงเบส2ตรงนี้อย่างที่คำนวณอย่างที่พยากรณ์ไว้เลยนะครับแล้วตอนนี้วาร์ปเกตก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเกตเวย์ก็แปลงร่างเป็นวาร์ปเกตเลยนะดับทวิวาร์ปเกตเลยนะอย่างที่เห็นแล้วก็วาร์ปอินสตอลเกอร์ลงมาเพิ่มเติมอีก2ตัวนะฮะน่าสนใจนะครับสตอลเกอร์ปะทะดรากูนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นดรากูนกับสตอลเกอร์มายิงใส่กัน1-1เนี่ยสตอกเกอร์จะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าเลือดมันน้อยนะดากูนเลือดมันเยอะกว่านะครับแถมยิงหนักกว่าด้วยนะแต่ว่าข้อดีของสตอกเกอร์ก็คือยิงเร็วแล้วก็เคลื่อนที่เร็วกว่านะครับตรงนี้ยังไงเอ่ยไพลอนลงมาเพิ่มเติมชิลแบตเตอรี่ก็กำลังตามมานะเป็นคัสตอมโมเดลด้วยนะครับสร้างเรียนแบบเกมภาคแรกนะตรงนี้มีดาร์คเทมเพล่าโอ้โหอย่างไวเลยแล้วยังไงครับเนี่ยฝั่งสีเขียวเขายังไม่มีดีเทคเตอร์เลยนะเนี่ยเรียบร้อยครับตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นนะฮะมองไม่เห็นยูนิตมันมองไม่เห็นมันก็โจมตีไม่ได้นะครับเนี่ยGG เลยครับผมโอ้โหเจอ DT Rush เข้าไปนะฮะมีกี่คนเนี่ยขออนุญาตกดดูซิฝั่งสีแดงมีอยู่1 2เข้ามาตรงนี้นี่เองนะครับโอ้โหกำลังจะฟาดลงไปเลยนะฮะเรียบร้อยครับอ่ะในตาแรกนี้นะฮะคุณ Rebellion ก็ได้ขึ้นไปก่อน1แต้มนะฮะโอเคไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะครับมาต่อกันในตาที่2นะคราวนี้อยู่ในแมปเรโทรนะครับเป็นแมปของภาคแรกนะครับผมซึ่งคุณ Rebellion สลับมาเป็นโปรตอสสีแดง
โปรตอสจากภาคแรกนะแต่ว่าเป็นสีแดงเหมือนเดิมนะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นชื่อภาษาเกาหลีนี่ผมอ่านไม่ออกนะแต่ว่าในไฟล์มันเป็นเขาเขียนว่าชื่อว่าพรอมนะฮะ P R O M เย้ยลืมเปลี่ยนภาษา P R O M นะฮะพรอมนะเรียกว่าคุณพรอมละกันนะไปอ่านดูแล้วนะตาแรกขออภัยนะยังไม่ได้อ่านชื่ออ่ะอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นโปรตอสสีน้ำเงินนะคราวนี้ลองเปลี่ยนสีนะครับผมเพื่อความเขาเรียกว่าอะไรนะเออช่างมันเถอะอ่ะยังไงก็ตามนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีน้ำเงินเป็นโปรตอสภาค2นะครับสลับภาคกันเล่นนะครับผมฝั่งสีแดงก็เล่นดับเบิลเกตเวย์เช่นเดิมนะไพลอนแต่ว่าไพลอนตรงนี้นี่มันไอแสงสีแดงๆที่อยู่บนตัวผลึกมันจ้าไปมั้ยก็สวยดีนะอ่ะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตานี้ถ้าตานี้ฝั่งสีแดงคุณรีเบลเลียนชนะอีกนี่ก็คือจบเกมเลยนะเพราะว่าแข่งกัน2ใน3นะครับใครได้2แต้มก่อนก็คือชนะนะครับ Best of 3นะฮะตรงนี้ก็เป็น Cybernetic Core นะครับผมเพิ่งจะลงมานะฮะฝั่งสีน้ำเงินก็เพิ่งลงเช่นกันนะครับลงเกตอู้สีน้ำเงินเดี๋ยวคุณมาสร้างเกตเวไว้ตรงนี้เหรอครับมันไกลไปนะทำไมไม่วอลบ้านนะครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยรถขนของของเทเรนน่าจะวอลปิดตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้นะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยฝั่งสีแดงบุกเข้ามาแป๊บเดียวนี่คือเข้าบ้านได้เลยนะแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงเขาก็ส่งคนงานออกไปสเกลนะฮะตามสูตรปกตินะครับแล้วก็ลงเบส2แล้วด้วยนะฝั่งสีแดงนี่ดูเป็นการเป็นงานดีมากเลยนะฮะลงเบส2อย่างรวดเร็วนะครับแล้วตรงนี้ไซเบอร์คอมาแล้วนะครับกดดรากูนนำมาก่อน1ตัวนะฮะซิงคูลาริตี้ชาร์จยังไม่มานะครับส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับไซเบอร์คอมาแล้วอัปเกรดรีเซิร์ชวาร์ปเกตมาเลยนะแล้วก็มีการลงทัวร์และเขาสู้มาด้วยนะจะเล่นสายเกตเวย์นะผมเต็มตรงนี้ไงครับซีลอดฝั่งสีแดงมาแล้วนะฮะโอ้โหนึกว่าจะรอเล่นรากูนอย่างเดียวนะไม่ใช่นะครับมีซีหลอดเข้ามาด้วยนะครับจังหวะนี้แตกเรียบร้อยแตก1แล้วก็แตก2นะครับสตอกเกอร์ออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าสตอกเกอร์นี่มันยิงซีหลอดเข้าค่อนข้างน้อยนะเพราะซีหลอดเป็นยูนิตไลท์ไงมันไม่ใช่อาร์เมอร์นะฮะตอนนี้โดนรุมช็อตอยู่เรียบร้อยครับบึ้มไปแล้วนะแล้วพบก็ตามไปนะว้าวป้องกันบ้านไปได้แต่ว่าเสียคนงานไป3ตัวนะฝั่งสีแดงนะครับเบส2ยังไม่เสร็จเลยนะแต่ว่ากดดรากูนออกมาแล้วเหมือนว่าจะส่งออกไปโจมตีแต่ไม่ได้นะครับถอยกลับมาก่อนนะฝั่งสีน้ำเงินน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเขาอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมเอ่ยยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ยฝั่งสีแดงอ๋อยิงก้อนหินทิ้งนะแต่ว่าสีน้ำเงินมาเปิดไพลอนตรงนี้นะครับทำพร็อกซี่อะไรเอ่ยพร็อกซี่ไพลอนพร็อกซี่เกตเวย์ปะโอเคเรียบร้อยนะเกตเวย์จริงๆด้วยนะครับจริงๆมันก็คือพร็อกซี่วาร์ปเกตนั่นแหละครับไพลอนในเกมภาค2ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีความสามารถที่เรียกว่าวาร์ปคอนดูิตนะเวลาที่มันต่ออยู่ใกล้ๆเกตเวียหรือว่าเน็กซัสเนี่ยมันก็จะมีความสามารถนี้นะทำให้วาร์ปอินยูนิตได้เร็วขึ้นนะถ้ามันไม่ได้ต่อก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงมันก็จะวาร์ปได้ช้าลงนะนี่เป็นเมคานิกที่ถูกใส่เข้ามาเมื่อแพทไหนก็ไม่รู้นะเมื่อนานมาแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โปรตอสมัน OP เกินไปนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเงินจะใส่แล้วครับสีแดงเห็นก่อนนะครับดึงดรากูนมายิงนะครับอุ้ยเกือบแตกอีกนิดเดียวเลือดเหลือเท่าไหร่ครับเลือดเหลือ4นะบลิงก็กำลังมานะครับแต่ว่าซิงคูลาริตี้ชาร์จนี่ก็โอ้โหน่าจะอีกสักพักเลยนะชิลแบตเตอรี่นี่ไงรูปร่างของมันนะคัสตอมโมเดลสุดยอดเลยนะ เขาขยันจริงๆนะทีมงานนี้เนี่ยแต่ว่าคัสตอมโมเดลของตัว Observatory นี่อยากจะให้ไปขัดเกลาหน่อยนะมันดูแปลกๆไปนะตรงนี้โรบอติกแฟคซิลิตี้มาแล้วมีไพลอนเราจะได้เห็นริเวอร์ดรอปหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เห็นนะดูทรงแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินนี่กองทัพอย่างใหญ่เลยนะสตอเกอร์เวลาเล่นสู้กับดรากูนี่ต้องเน้นจำนวนนะฮะออบเซอร์เวอร์ออกมาแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหเล่นอยู่แค่นี้นะครับ3 4เกตเวย์นะฮะ4วาร์ปเกตออลอินนะครับเรียบร้อยครับผมตรงนี้ดรากูนสไนไปทีละตัวเลยนะฮะแต่ว่าไม่สามารถวันช็อตคิวซีลอดได้นะอย่างที่บอกเพราะมันยิงเข้าน้อยนะครับผมแต่ว่ายิงเข้าดากูนี่ยิงเยอะนะตรงนี้ยังไงครับเนี่ยฝั่งสีแดงไหลขึ้นมาบนบ้านนะฮะอยู่พื้นที่ต่ำนี่สู้ไม่ไหวนะครับโอเคเบส2แตกแน่นอนฝั่งสีแดงจะยอมไหมไม่ยอมนะครับลงมาเจอบลิงอัดหน้าเรียบร้อยครับจำนวนเท่านี้สามารถวันช็อตคิวได้นะเช
ิลแบตเตอรี่ก็จะโอ้โหเศษซากกระจุยกระจายนะฮะมีโพรบเอาโพรบเข้าไปแทงด้วยนะฮะเบี่ยงเบนความสนใจสตอกเกอร์นะฮะแต่ก็จะไหวไหมครับเนี่ยตอนนี้ฝั่งสีแดงสีแดงมีเกตเวย์อยู่แค่3หลังไม่น่าทันนะครับแล้วถ้าหากว่าจังหวะนี้ตากุลยังไงครับเรียบร้อยครับ GG นะฮะโอ้โหเข้าประชิดได้ขนาดนี้ชนะได้ก็แปลกแล้วนะฮะเอาจริงๆถ้าหากว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่สไนป์ไพลอนจนแตกได้เนี่ยรู้เรื่องเลยนะเกตเวย์นี่ไฟดับนะฮะสร้างยูนิตมาไม่ทันเอายังไงคือยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะอ่ะประมาณนี้นะครับสรุปคะแนนก็เสมอกัน 1-1 นะครับไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะอ่ะตาที่3นะครับศึกตัดสินนะฮะอยู่ในแมป Ocean Born นะครับคุณ Rebellion ตอนนี้เป็นโปรตอสสีแดงจากภาค2นะกลับมาเป็นภาค2นะครับส่วนฝั่งสีเงินคุณพรมนะฮะก็กลับไปเป็นโปรตอสภาคแรกนะมาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมตานี้ก็อย่างที่บอกนะศึกตัดสินนะครับใครชนะก็คือเข้ารอบไปเลยนะครับผมใครแพ้ก็ตกรอบไปนะแล้วตอนนี้ยังไงเกตเวย์นะครับลงเกตเวย์ตามสูตรปกตินะครับฝั่งสีแดงก็ลงเกตเวย์บนนี้เช่นกันนะแต่ว่าวอลบ้านด้วยไพลอนด้วยนะวางไพลอนจุดนี้เกตเวย์ตรงนี้มันก็จะเหลือรูให้วิ่งผ่านอยู่แค่ตรงนี้นะแต่ว่าบางทีอาจจะใช้อีกวิธีนึงก็คือดับเบิลเกตเวย์นะครับปิดทางไว้เลยนะฮะแล้วก็เหลือรูไว้สักช่องทางนึงนะฮะประมาณนั้นแหละนะครับมันเป็นบิลปกติเวลาเล่นสู้กับโปรตอสด้วยกันนะครับแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้นะอันนี้อะไรวะเนี่ยเกตเวย์โอเคเกตเวย์2หลังนี้แล้วก็เหลือรูวิ่งผ่านตรงนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งจังหวะนี้ฝั่งสีแดงก็ส่งโพรบเข้ามาสเกาแล้วก็ไหลออกก่อนนะเอาไม่ออกนะครับยังไงฮะอ้อมมาฝั่งนี้ไซเบอร์เนติกส์คอร์กำลังมานะครับจากทั้ง2ฝั่งนะฝั่งสีแดงเปิดช้าไปนิดนึงนะครับตามหลังนะอ๋อลงดับเบิลเกตเวย์จริงๆด้วยนะเหลือช่องทางแค่ตรงนี้นะแต่ว่าอยู่ในตัวใหญ่ๆอย่าง Immortal นี้มันจะวิ่งผ่านได้ไหมไม่แน่ใจนะน่าจะได้อยู่นะ ก็มารอดูกันต่อไปนะครับเริ่มไพลอนเพิ่มเติมนะเพิ่มซัพพลายนะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับดับเบิลเกตเวย์ฝั่งสีน้ำเงินมาแล้วนะครับรอไซเบอร์คอร์กเสร็จก่อนนะครับจะได้กดดรากูนมานะมาแล้วเรียบร้อยนะครับมาเลยครับดับเบิลดรากูนนะจังหวะนี้แล้วฝั่งสีแดงอุ้ยพยายามทำบอดี้บล็อกอ้าวสีน้ำเงินออกมาจนได้นะจะไปเปิดเบส2ใช่ไหมครับยังนะยังโอเคสีแดงไหลออกมาตรงนี้มีการโอ้โหจะวางชิลแบตเตอรี่ตันทางไว้ไม่ทันนะเรียบร้อยครับไม่ต้องออกไปนะครับฝั่งสีแดงจังหวะนี้โรโบโอ้ฝั่งสีเงินจะเล่นโรโบเลยนะอ้าวก็ถือว่าปกตินะจริงๆแล้วตรงนี้ดรากูนว่ายังไงครับโอ้แต่ว่าถ้าดรากูนมาอย่างนี้อ๋อโอเคกดแคนเซิลได้ทันอยู่นะฮะเดี๋ยวครับยิงไป1ที2 3 3ลูกนะครับโรบแตกนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงเปิดเป็นอเดฟนะครับตามด้วยสตอกเกอร์นะฮะวาร์ปเกตก็กำลังตามมานะครับผมแต่ยังไม่เล่นเบส2นะฝั่งสีแดงสร้างโรโบติกส์เฟซิลิตี้ด้วยเช่นกันนะครับโรโบกับ โรโบเจอโรโบด้วยกันฮะอาวุธหนักของโปรตอสนะครับมาแล้วนะฝั่งสีเงินกดเป็นอะไรครับชัตเติ้ลก่อนไหมยังไม่มานะโอเคเบส2ฝั่งสีแดงก็กำลังมาเอ้ยสีน้ำเงินนะครับกำลังมานะแต่ว่าฝั่งสีแดงเขาไม่เล่นเบส2เลยนะมันจะเล่นแค่วันเบสโรโบนะรอวาร์ปเกียร์แล้วทำไมคุณไม่ใช้โคโนบูสล่ะครับฮัลโหลตรงนี้อเดียไปแล้วนะอุตส่าห์เข้ามาสเกลโอ้ได้โพรบไปตั้ง4ตัวนะก็ถือว่าดีอยู่นะตรงนี้ดรากูนยังอยู่นะครับโรโบติกซัพพอร์ตเบนะครับอ๋อสร้างรีเวอร์ออกมาก่อนนะสร้างรีเวอร์มาก่อนแล้วค่อยเปิดเป็นชัตเทิลนะเทวาร์ปเกียร์กำลังจะมาแล้วครับฝั่งสีแดงตรงนี้โอ้โหอิมมอร์ทัลมาแล้วก็เอามาพอสู้กับตัวริเวอร์ได้อยู่นะคิดว่านะตอนนี้ฝั่งสีแดงวาร์ปเกียร์ก็เสร็จแล้วนะเรียบร้อยตรงนี้ลงเกตเวย์เพิ่มนะซิงคูลาริตี้ชาร์จของฝั่งสีน้ำเงินกำลังมานะครับตรงนี้อะไรเนี่ยออบเซอร์เวทอรี่โอ้น่าสนใจแล้วตัวนี้เอาปะทะกันแล้วครับโอ้ฝั่งสีแดงมีวาปิซึมมาซัพพอร์ตด้วยนะฮะดากูนตายยิ่งใหญ่มากนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงก็เคลื่อนทับแล้วนะครับโอ้ตรงนี้ออบเซอร์เวทอรี่สร้างเสร็จแล้วเวฟนะครับผมมีไฟวิบวับด้วยนะฮะ
ก็สวยดีนะครับแต่ว่าโมเดลมันยังดูแปลกๆอยู่นะอยากให้เขาทำโมเดลใหม่อยู่นะแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้ฝั่งสีแดงมาถึงหน้าบ้านนะครับโอ้มีเซนทรีไว้วางฟอร์ดฟิลด์ด้วยนะครับสคารับของริเวอร์ปล่อยไปดอกนึงนี่สต็อกเกอร์เหลืออยู่ครึ่งหลอดนะฮะดาเมจรุนแรงอยู่นะครับแต่ข้อเสียคือริเวอร์มันเดินช้านะครับแค่นั้นแหละเคลื่อนที่ช้านะตรงนี้แต่ว่าข้อดีของฝั่งสีแดงคือสามารถเอาวาปิซึมมากลางแล้วก็เรียกกำลังเสริมได้นะแต่ว่าเขาจะสู้ไหวไหมครับดากูเนี่ยยิงเข้าไปอิโมทัลเปิดใช้สกิลนะครับเรียบร้อยตรงวันนี้ปะทะกันแล้วนะครับอย่างสุดยอดเลยนะครับมีซีลอดมาด้วยนะครับผมแตกโอ้ยดากูแตกเลยอยู่2ตัวนี่ครับไม่ไหวนะฝั่งสีเงินวิ่งกลับบ้านรีเวอร์หนีไม่ทันบึ้มไปแล้วนะซีลอดก็ตามไปนะครับผมโอ้โหแต่ว่าฝั่งสีแดงนี่ได้เปรียบนะครับทางด้านจำนวนนะฮะฝั่งสีเงินนี่จะผลิตยูนิตออกมาช้าหน่อยนะถ้าจะเล่นสู้ให้ไหวเนี่ยผมว่าสีเงินต้องเล่นเกตเวย์เยอะกว่านี้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ยังไงเรียบร้อยครับไม่สนใจเบส2นะครับไหลขึ้นไปด้านบนนี้เลยนะมายิงริเวอร์นะครับผมแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาไม่มีชัตเติ้ลด้วยนะฮะเรียบร้อยครับ GG นะฮะโอ้โหทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณรีเบลเลียนฝั่งสีแดงนะครับผมบุกเข้ามาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะฮะกันไม่อยู่นะครับยูนิตน้อยเกินไปนะฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ